ัสดีค่ะเคยมีสาวๆถามเบ้นะคะว่าอยากจะเปลี่ยนลุคให้เป็นสาวเปรี้ยวต้องทำยังไงบ้างง่ายมากเลยค่ะแค่กรีดอายไลเนอร์เท่านั้นนะคะก็จะทำให้คุณเป็นสาวเปรี้ยวได้แล้วล่ะค่ะไปเริ่มกันเลยหลังจากที่เราแต่งหน้าจนพอใจแล้วก็มากรีดอายไลเนอร์กันเลยเบ้เลือกแบบปลายผู้กันค่ะสเต็ปแรกกันเลยนะคะกรีดแบบเพิ่มความหนานิดนึงและสวิงปลายขึ้นไปเล็กน้อยลุคนี้จะดูเป็นธรรมชาติค่ะสเต็ปที่2เขียนหางตาให้ยาวและหนาขึ้นแบบนี้นะคะสเต็ป3เพิ่มความเฉียวของตาโดยการเขียนอายไลเนอร์จากหางตาถึงกึ่งกลางตาลุคนี้จะทำให้ตาดูกลมโตขึ้นค่ะและสเต็ปสุดท้ายนะคะเขียนอายไลเนอร์จากขอบตาล่างชนมาจนถึงหัวตาเลยค่ะเห็นไหมล่ะคะแค่อายไลเนอร์แท่งเดียวเนี่ยก็เปลี่ยนลุคเป็นสาวเปรี้ยวได้หวังว่าคงทำตามกันได้ไม่ยากนะคะ